คุณด้วยนะครับนะขอบคุณกับทุกท่านด้วยนะแต่ว่ารอบนี้นี่โอ้โหหรือว่าแน่นกันสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแนวหรือร่วมสมัยกันด้วยนะครับในนี้ตอนนี้ขอเชิญด้วยแม่ของทีมงานถือน้องแดงด้วยในครั้งนี้ครับสวัสดีด้วยนะฮะนะครับเดินทางไปถึงกันแล้วนะครับในยุโรปสุดการณ์ยามใบนะครับนั่นเดี๋ยวคงสลับสเปลี่ยนกับแนวของลูกทุ่งเดียวกันด้วยนะครับในเบรกต่อไปเพราะว่าเรียกว่ามีแนะนำกันมานะทางด้านของแก้วรอรินนะครูไข่ใจรงนั่นเองนะครับแนะนำกันมาจากทีมงานของคุณโฟโมสด้วยยังไงเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเราจะให้ละกันนะครับแล้ววันนี้ขอบและเลยขอบคุณผู้ใหญ่ดีๆของพวกเรากับแรกของพี่น้องด้วยนะครับนั่นเรียกว่ามีงานพื้นที่ตรงนี้นี่ทั้งคาใดก็เรียกใช้กับพวกเราเสมอเลยนะครับในการขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นี่ในการของระบงนี่เตรียมไว้ซัพพอร์ตสำหรับทางด้านของวิศวกรทั้งหลายทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของเก้าอี้นี่นะครับนักสังเกตบางท่านที่อยู่ริมถนนน่าจะยังไม่ได้ซื้อเก้าอี้นะยังไม่เช่าเก้าอี้นะยังมีให้เช่าอยู่นะครับ20บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเก้าอี้นะนั่งรับชมได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะแล้วก็รอร่วมดูกันนะครับแต่รอบแต่ละเบรกวันนี้พื้นที่เราจำกัดอย่างที่เราได้เห็นกันนะเพราะนั้นรอบนึงก็ขอจัดแบบยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะครับนะรวมทั้งวันนี้ไม่มีการจำหน่ายแต่บัตรใจตัวอยู่แล้วด้วย1รอบ1เบรกก็ร่วมถูกยาวๆนะขึ้นกันมาเยอะๆได้เลยนะครับในแต่ละรอบแต่ละเบรกกันนั่นเองกับพวกเรานะครับช่วงต่อไปนะตามที่ขอกันไว้เลยนะครับนำเสนอแนวของลูกทุ่งย้อนยุคกันไปนะเดี๋ยวเริ่มจากตระบงกันไปก่อนนะก็ให้เรียงลำดับเลเวลผลงานเพลงกันขึ้นไปนะฮะตระบงจังหวะตระบงนะแซมบ้าแล้วก็สามชาตินะครับนะตามคำขอกันด้วยนะครับว่าแล้วแต่จะให้เลยเรียนเชิญขึ้นมาร่วมดุกันได้เลยครับรอบนี้ขออนุญาตนำเสนอผลงานเพลงแรกกับผลงานเพลงแม่ฟันเลี่ยมทองครับท่านอายันหลังกาอายันหลังกาเรียนเชิญทุกท่านไม่อยู่กับแผนรังแค่สวยนี้
มันมีอะไรกันแล้วเนาะ
คืน